สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอรวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการใหม่ของเรานะครับที่ผมได้เกิ่นไปในคลิปที่แล้วนั่นก็คือรายการนี้ครับจะเป็นรายการประวัติตัวละครน,นั่นเองครับผมซึ่งจะเป็นการเล่าอัตชีวประวัติของแต่ละบุคคลสําคัญคนแรกนะครับที่เราจะหยิบยกมานะครับนั่นก็คือประวัติของวิเวียนลีนะครับวิเวียนลีนะครับก็เป็นนักแสดงที่เรารู้จักกันในบทของ s c a r l e t ็ตโอฮานะครับก็ในภาพย,ายนตร์ดกก่อิวิดวิน นะครับก็เป็นเรื่องที่นานและสลับกรวิดาวินนะครับทำไมผมถึงต้องเลือกวิเวียรีเป็นสตาร์ทติ p งพอยนะครับเพราะว่าผมก็ได้ทำคลิปสปอยหนังเรื่องเกี่ยวกับวอเตอร o o ูบ a ชนะครับซึ่งวิเวียรีก็ได้อยู่เป็นนักแสดงนำของอหนังเรื่องนั้นด้วยนะครับก็ใครอยากจะดูก็ไปกดที่ตัวไอด้านบนได้เลยนะครับสำหรับวอเตอร o b ูบ c ชนะ เพื่อประหเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวิเวียนแมรี่ฮาร์ดรีหรือวิเวียนลีเกิดเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี1 9 1 -3 นาณเมืองดารจิลประเทศอินเดียนะครับโดยพ่อของวิเวียนลีนั้นมีเชื้อสายเป็นชาวอังกฤษมีอาชีพประกอบคือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และแม่ก็เป็นชาวไอริชนะครับเธอเกิดและถูกเลี้ยงดูมาในประเทศอินเดียก่อนที่จะย้ายกลับไปยังอังกฤษตอนที่วิเวียนลีอายุได้6กขวบในตอนเด็กครับเธอให้ความสนใจกับวบทละครวัฒนธรรมการเล่นละครหรือึงกระทั่งศิลปะการแสดงครับทำให้เธอลงไหมัน และยังฝันว่าอนาคตเธอจะต้องเป็นนักแสดงให้ได้ในตอนเด็กนะครับวิเวียนีนะครับก็ได้ถูกส่งไปเรียนยังที่ต่างๆทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีอิตาลีฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งอังกฤษเองก็ตามทาให้เธอมีความชลนาญนในด้านภาษาฝรั่งเศสและอิตาเลียนเป็นอย่างมากจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ครับเธอก็ได้สนใจด้านการแสดงอย่างจริงจังเธอได้เข้าเรียนครับที่รอยัลอะคาเดมิกออฟดัมมิิอาร์ตกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแต่งานด้านการแสดงของเธอครับก็ได้ถูกขัดจังหวะลงครับเนื่องจากว่าเธอนั้นได้ไปแต่งงานกับทนาย ที่ชื่อว่าลีโอแมนเนื่องจากสามีของเธอครับมีชื่อว่าลีนะครับเธอเลยตัดสินใจที่จะใช้นามปากกาในด้านการแสดงของเธอว่าวิเวียนลีก็คือเอาชื่อของสามีของเธอกับชื่อของเธอมาบวกกันครับกลายเป็นวิเวียนลีก็เหมือนกับเป็นนามปากกา่นหละครับเวลาเราจะเขียนหนังสือหรืออะไรประมาณนี้เราก็ต้องใช้นามปากกาซึ่งในด้านการแสดงก็เหมือนกันครับก็จะมีนามปากกาของตัวเองวิเวียนลีนะครับใช้เวลาสักพักนะครับในการออกจากงานแสดงเพื่อมาเลี้ยงดูลูกสาวของเธอ หลังจากนั้น,นครับเธอก็เริ่มไล่ตามความฝันในการเป็นอาชีพนักแสดงเมื่อลูกสาวเธอโตพอนะครับเธอก็ได้เดบิวนะครับในบทละครเล็กๆเรื่อง The Brush. แม้ว่าบทละครเรื่องนี้นั้นจะไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากนะแต่เธอก็ได้คอนเนคชันนั้นมาเพียบเลยและในปีเดียวกันนั่นเองครับเธอก็ได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงภาพยนตร์ด้วยตอนนี้นั้นทุกอย่างเหมือนจะเป็นใจครับทั้งหน้าตาที่สะสวยรวมถึงทั้ง,งสเสน่ห์ในการแสดงของเธอครับก็ทำให้เธอนั้นเป็นนักแสดงสาวที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากและความขยันอุตสาหะของเธอครับเธอก็ได้มีโอกาสได้ร่วมเล่นในบทละครเชคสเปียร์ซึ่งเป็นบทละครเก่าแก่ในกรุงลอนดอนนะครับในขณะที่เธอกำลังดูเล่นละครนั่นเองเธอก็ไได้ไปตกกกลุมระะรับ Olivier, ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมการแสดงของเธอในบทละครเชคส์แน่นอนครับวิเวียนลีได้แต่งงานไปแล้วและในขณะเดียวกันรอเรนซ์โอลิเวียก็ได้แต่งงานแล้วเช่นเดียวกันแต่เมื่อทั้งสองนะครับตกลุมรักกันนะครับก็ทําให้เวลาทั้งสองนะครับเล่นละครด้วยกันทําให้เกิดความรแมนติกที่แผ่ขยายไปภายสายเป็นอย่างมากครับและเมื่อปี1938รอเลนซ์โอลิเวียครับต้องการขย,ขยายอาชีพการงานของตนครับดจึงได้เดินทางมาออดิชั่นที่อเมริกาและวิเวียนลีก็ได้ติดตามมาด้วยครับ แต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับที่อเมริกานะครับก็ได้มีเรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นนะครับเมื่อเดวิดโอเซลสนิกนะครับกับพูดกับจอร์ดคิวกอครับกำลังตามหานักแสดงที่จะมาเล่บทเป็นสการเล็ตโอฮาร่านะครับซึ่งก็ได้มีการก็ได้มีการออเดชั่นนักสแสดงจากทั่วอเมริกามาแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีใครเข้าตา2คนนี้สักคนพอวิเวียนลีได้ไปมโอการได้ไปออเดชั่นนะครับเธอก็เป็นที่เข้าตาของ2คนนี้เป็นอย่างมากเรื่องความที่ว่าเธอก็รู้นะครับว่าหนังสือเล่มนี้กับตัวละครสก,กาเรเล็ตโอฮาราเป ก็เป็นหนังที่ทุกคนรอคอยได้เวลาที่เดวิดโอเซลสนิกกับพูดกับจอร์คิวกรนะครับประกาศว่าวิเวียรลีนี่คือสการเลตโอฮาร่านะครับตอนนั้นแฟนหนังสือทั่วอเมริกาก็โงเป็นอย่างมากครับว่าวิเวียรลีนี่มันใครกันวะแลวก็ได้เกิดการโต้เถียงเป็นอย่างมากครับว่านักแสดงชาวอังกฤษนี่แหละที่จะมารับบทเป็นสการเลตโอฮาร่าที่เป็นคนอเมริกาและมันถึงรอบปฐมนทของภาพยนตร์เรื่องก่อนวิดวินนะครับกบกลายเป็นว่า นี่เป็นภาพยนตร์ที่เปิดตัวได้อย่างแบบโคตรปรกากฏการเลยความสําเร็จของภาพยนตร์นะครับทำให้ชื่อรีวิเวียนลีนะครับเป็นที่โด่งดังเป็นอย่างมากในชั่วข้ามคืน เธอถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลถึง13รางวัลและคว้ามาได้8ดและใน8อันดับนั่นเองครับก็เป็นการแสดงในฐานะสกาเลตโอฮาร่าจากเรื่องกอนวิดวินและหลังจากที่กอนวิดวินนะครับประสบความสำเร็จได้ไม่นานครับทั้งลอเรนซ์และก็วิเวียนนะครับได้ตัดสินใจที่จะหย่ากับคู่สมรสของตนและก็ได้มาแต่งงานกันในเวลาถัดมาจนทําให้พวกเขานะครับรกลายเป็นหนึ่งในคู่รักที่ทรงอิทธิพลที่สุดใน,ดในอุตสาหกรรมภาพยนตร์แม้ว่าดูเหมือนชีวิตของวิเวียนลีนั้นจะไปได้สวยนะครับทั้งด้านการงานที่รุ่งโรจน์หรือแม้ ในจิตใจของวิเวียลีนั่นก็คือเธอนั้นได้ป่วยเป็นไบโพลาความผิดปกตินี่เองนาให้เธอนั้นเกิดภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นครับภาวะซึมเศร้านี่เองทําให้เธอกับโอลิเวียนั้นมีความสัมพันธ์ที่แย่ลง,งคู่เลยตัดสินใจที่จะอยู่ห่างกันสักพักโดยที่ให้แต่ละคนนั้นแยกย้ายกันไปถ่ายหนังของตัวเอง้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับจิตใจของวิเวียลีก็เริ่มฟื้นตัวครับแต่ถ้าว่าในปี1944ซึ่งเธอนั้นได้มีโอกาสรับบทคู่กับสามีของเธอแต่ว่าก็ได้เกิดปัญหาคือครับในขณะที่เธอกําลังซ้อมบทการแสดง ต้องแทงบุตรออกมาด้วยเหตุการณ์นี้ครับทำให้โลกของเธอนั้นได้กําเริบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและก็ยังมีปัญหาทางด้านทางเดินหายใจอีกด้วยหมอจึงวินิจฉัยว่าเธอนั้นได้ป่วยเป็นวันโรคตลอดทศวรรษที่1 9 4 0ครับวิเวียนลีครับต้องทนรับความเสียหายจากภาวะจิตใจของเธอส่งผลทําให้ทั้งอาชีพและก็ด้านชีวิตส่วนตัวครับย่าแย่ลงไปด้วยแต่จนกระทั่งถึงปี1,919ครับวิเวียนลีได้มีโอกาสประกบคู่ร่วมกับมารอนแบนโดในหนังเรื่อง อสต e ดค a r Name d e ไซ g ์ซึ่งหนังเรื่องนี้ครับก็ได้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากครับได้ได้กู้ชื่อเสียงให้กับวิเวียนลีด้วยและเนื่องด้วยเธอนั้นได้ประกอบคู่กับมารอนแบรนโดนะครับส่งผลทําให้เธอได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์สาขานักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมได้สามารถคว้ารางวัลได้ในเวลาถัดมาหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าการรับบทในหนังเรื่องอสต e ดคา r Name d e ไซ g ์นี้ซึ่งตัวละครของวิเวียนลีนั้นนะครับได้เป็นตัวละครที่มีอาการป่วยทางจิตนะครับซึ่งเธอก็ได้มีปัญหาการป่วยทางจิตมมาาาาาก่่อออนทททํให้เธสรถถยดบ ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมหลายคนก็ยังพูดไปเสียกันอีกครับว่าการเล่นบทในอัสตีดคาเรื่องนี้นั้นเธอได้โชว์สกิลการแสดงได้ดียิ่งกว่าการเล่นในบทสการเล็ตโอฮาราเสียอีกในเวลาถัดมานะครับเธอก็ได้มีโอกาสรับบทในบทละครเชคสเปียร์ควบคู่ไปกับสามีของเธอเองในบทครีโอพัตตากับมาร์ตแอนโทนีแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นดีขึ้นแต่อย่างใดครับเนื่องจากว่าได้เกิดโศก,กนาฏกรรมอีกครั้งหนึ่งในบ้านของครอบครัววิเวียนลีเธอต้องแท้งลูกอีกครั้งหนึ่งครับใใในนปี3ทห้จจิตของของเธะ แย่อีกครั้งหนึ่งและความสัมพันธ์กับลอเรนสามีของเธอนะก็ยิ่งแย่ลงเข้าไปอีกครับจนกระทั่งในปี1960เธอก็ได้หย่าร้างกับสามีของเธอและสามีของเธอก็ได้ไปแต่งงานใหม่และเธอนะครับก็ได้พบรักกับนักแสดงหนุ่มที่ชื่อว่าแจ็คเมอร์รีเวลทำให้จิตใจของเธอครับกลับมากับปี้กระเป๋าขึ้นเล็กน้อยและเธอก็กลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งครับกับบทบาทที่เธอรับในช่วงยุค60ในปี1963นะครับเธอก็ได้ประสบความสำเร็จครับกับบทละครเรื่อง adaptation of tolkien เธอก็ได้รับรางวัลโทนี่อวอร์ดในไม่กี่ปีถัดมาจนกระทั่งในปี1967นะครับ ในขณะที่เธอกำลังศึกษาบทในเรื่อง The Ship of Fools อาการวันโกของเธอนะครับก็ได้กลับมากำเริบอีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ครับวิเวียนีได้ลัเลยจากการรักษาโรควันโลกนี้อย่างจริงจังทำให้เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับในวันที่8กรกฎาคมปี1967โดยอายุได้ทั้งสิ้น53ปีในช่วงเวลาที่เธอเสียชีวิตไปนะครับย่านโลงระรของลอนดอนนั้นก็ได้ดูมืดมนไปเลยในช่วงเวลาหนึ่งครับลอเรนซ์โอลิเวียนะครับซึ่งเป็นอดีตสามีของวิเวียนีตั้งจากที่เขานั้นได้แต่งงานใหม่และจากหย่ารา เขาก็ไม่เคยปล่อยวิเวียนรีไปจากใจเขานะครับเขาได้หยิบหนังเก่าๆที่เขาเคยแสดงร่วมกับวิเวียนรีมาดูอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเสียน้ําตาให้กับหนังเรื่องเหล่านั้นหลายต่อหลายครั้งลอเ e สโอลิเวียนะครับเสียชีวิตในอีกหลายปีต่อมาครับในวันทีกก่11กรกฎาคมปี1989อายุได้ทั้งสิ้น82ปีแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตาชีวประวัติของวิเวียนรีนะครับซึ่งคนนี้นะครับก็เป็นนักแสดงที่ ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นนักแสดงที่น่าสงสารเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตลอดชีวิตของเธอนั้นเธอต้องรับมือกับอาการป่วยทางจิตใจของเธอซึ่งส่งผลให้เธอกับลอเรสโอลิเวียนั้นไม่ได้เคียงคู่กันอย่างยาวนานนะครับแต่อย่างไรก็ดีนี่ถือว่าเป็นนักแสดงนะครับที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากในยุคหนังคลาสสิกนะครับเวลาที่ผมดูหนังคลาสสิกดิมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ชื่อนะครับที่ผมจําได้อย่างหนึ่งนั่นก็คือวิเวลีที่ผมจําได้ดีเลยนะครับอีกคนนึงก็คือคาร์เกเบิลนะครับซึ่ง เราก็จะอาจจะหยิบยกเรื่องของเขามาพูดในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ